ปิงปองเป็น USB C to headphone เป็นซัมบายมีสเนลทรูซิก้ามิราเคิลรีเพสเซรั่มเป็นวิตามิน C นั่นเองนะครับโคยอนดันบีทามิน C อันนี้ชิงกระดือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองก็เดือนนี้เนี่ยอาจจะมีของบิวตี้เยอะหน่อยแล้วก็อาจจะมีของที่เป็น iPad แซมๆนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของบิวตี้ละมั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างนะครับทุกคนได้มา2อันด้วยกันนี่ก็เดี๋ยวแกะเป็นซองก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะเราสั่งมาจาก iStudio นะครับ by SPVI นะครับนี่มาอยู่ในนี้อันนี้คือปิงปองเป็น USB C to headphoneแจ็คนะครับหรือ 3.5 นั่นเองนะครับทุกคนก็เอาไว้ใช้กับ iPad นั่นเองนะเพราะว่า iPad เนี่ยมันเป็น Type C เนาะมันไม่มีรูเสียบ 3.5 ไม่มีรูเสียบหูฟังแต่ทางเราเนี่ยเป็นคนที่ติดหูฟังมากมากๆๆๆๆๆๆนะครับถึงแม้จะมี AirPods แต่ก็ยังใช้หูฟังแบบเป็นสายอยู่ดีนั่นแหละไม่ค่อยชอบใช้ AirPods งงเหมือนกันว่าทำไมนะก็ต้องซื้ออะไรแบบนี้มานะตอนแรกเนี่ยมันมีหลายร้านมากๆที่แบบว่าเฮ้ยมีขายแต่ว่าที่ใช้ได้จริงอะคือมีหรือเปล่าเพราะว่าฉันน่ะเคยซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะทุกคนแล้วก็มันก็มีแบบว่าเหมือนจะใช้ได้แต่พอไปอ่านรีวิวเนี่ยก็มีคนแบบว่าใช้ได้แต่ว่าเสียงก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีปัญหาหลายอย่างเราก็แบบว่าไม่อยากมานั่งแบบว่ากังวลว่าสั่งมาแล้วกลัวจะมีปัญหาก็เลยสั่งของ Apple โดยตรงเลยแล้วกันนะครับถึงจะราคาสูงหน่อยแต่ฉันรู้สึกว่ามันใช้ได้นานนะฮะก็คือเป็นสาย USB-C อย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบกับหูฟังอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนที่เราซื้อของแท้เนี่ยเพราะว่าเอ้ยไอของแท้อ่ะมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนเลยนะถ้าซื้อจากยี่ห้ออื่นที่มันไม่ใช่ของ Apple เนี่ยมันอาจจะฟังได้อย่างเดียวไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยเวลาเราเล่นเกมหรือดูวิดีโอหรือดู Netflix เนี่ยทุกคนมันจะมีการแยกเสียงซ้ายขวาอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเคยสังเกตไหมมันจะมีความแบบว่าหนังบางเรื่องบางซีรีส์เนี่ยมันจะแยกเสียงซ้ายขวาถ้าหากว่าใช้เป็นแบบว่าเติร์ดปาร์ตี้ที่มันไม่ได้ดีหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะแยกให้เราไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ของ Apple เนี่ยมันก็จะแยกให้เราได้ก็คือมันจะได้การทำงานแบบที่แบบตรงกับออริจินอลที่สุดก็เลยซื้อเป็นแบบของ Apple มานั่นเองนะครับทุกคนก็ต่อไปกล่องนี้นะฮะอันนี้ก็คือนี่นะเป็นยาย้อมผมนะครับของ Schwarzkopf นะทุกคนอันนี้หรือเปล่า Schwarzkopf เป็นสีเลมอนบรอนนะฮะมันเป็นแบบเหมือนบรอนออกเขียวๆนิดนึงนะครับทุกคนคือเราอยากให้ผมสีผมเรามันสว่างขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่อยากกัดนะไม่อยากแบบไปกัดสีก็เลยซื้อเป็นสีบอนมาแทนนั่นเองนะฮะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่าสีแบบเหมือนกัดนะแต่ว่ามันก็จะอ่อนลงมันก็จะไปติดทองนิดนึงอะไรอย่างนี้นะตอนแรกว่าจะไปหาสีน้ำเงินเนี่ยมาผสมแต่ว่าไปหาตามร้านแล้วมันไม่มีแบบเป็นโฟมนะทุกคนจะไปหาซื้อแบบเป็นหลอดเป็นครีมมาผสมก็ยังไงอยู่ก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวหัวจะแหกนะก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อมแบบนี้แล้วกันนะทุกคนก็เราชอบอันนี้เนี่ยเราชอบของชอสคอปตรงที่มันเป็นโฟมใช่ไหมแต่มันติดทนมากติดทนมากคือเหมือนแบบสีมันชัดมันจะแรงหน่อยมันจะแรงแบบแรงกว่าครีมแรงกว่าโฟมทั่วไปอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันแรงแล้วมันดีมันออกลิปดีอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็เลยแบบว่าซื้อมายอมนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ไปยอมเสร็จแล้วคลิปหลังจากนี้ที่มาเก็บพัสดุอีกก็อาจจะได้เห็นเป็นอีกสีผมหนึ่งนะทุกคนเนาะก็ได้มาประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ามีมาอีกเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูอีกนะครับให้ทุกคนนี่มีพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับมาแกะกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะเป็นกล่องก่อนนะฮะทุกคนภาพสภาพก็คือแบบเยินไม่ไหวคือเหมือนแบบสมบุกสมบันเวอร์ชิงโง่สิ่งนี้ก็คือเป็นบรรดาสกินแคร์นั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งเราก็มีการเปลี่ยนสกินแคร์กันนิดนึงซึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันมันอยู่ในนี้แหละนะครับเดี๋ยวอันแรกก่อนเลยนะอันแรกคือเฮ้ยอันนี้เป็นวิตามิน C นั่นเองนะครับโคยอนดันบีทามิน C ซึ่งมันเป็นวิตามิน C ที่แบบดังมากๆเลยก็เลยลองซื้อมากินนะครับทุกคนมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดีมันมีความว่ากินแล้วแบบรอยสิวรอยดำรอยแดงหายจางอะไรคือฉันแบบว่าเฮ้ยจริงป้าจ๊ะก็เลยลองซื้อมาลองดูว่ามันจริงหรือเปล่าในนี้เนี่ย
ก็น่าจะมีประมาณ50เม็ดนะครับทุกคนมันเป็นอารมณ์เหมือนอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบไซส์อารมณ์เหมือนไซส์แบ่งอ่ะทุกคนคือจริงๆแล้วมันก็จะมีเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะแต่ว่าทางเราเนี่ยกลัวว่ามันจะรู้สึกแบบกินแล้วมันบาดีหรือเปล่าก็เลยลองซื้อแบบเป็นทดลองมาดูก่อนว่ามันดีหรือเปล่านะถ้าหาว่ามันดีเนี่ยก็อาจจะไปซื้อแบบอันใหญ่มากินนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้เป็นวิตามินซี1,000มิลลิกรัมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับวอกมาที่ซัมบายมีกันอีกแล้วคือซัมบายมีเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่แบบว่าเราเนี่ยวนอยู่บ่อยมากนะครับทุกคนคือเราอ่ะชอบวนสกินแคร์นะมันมีความแบบวนไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่ชอบลองใช้สกินแคร์หลายๆตัวใช่ไหมก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งแพงบ้างแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองกลับมาใช้แบบของแบบซัมบายมีดูเพราะว่าเคยใช้ที่เป็นกาเล็กโตไมเซสแล้วเขาแบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ทีเนี้ยก็เลยแบบว่าลองดูตัวอื่นเขาบ้างมันมีตัวที่เรายังไม่เคยลองด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นซัมบายมีสเนลทรูซิก้ามิราเคิลรีเพร์เซรัมเอ็กซ์คลูซีฟอีดิชั่นนะครับทุกคนเป็นอารมณ์เหมือนแบบเป็นแบบมีแถมด้วยนะครับทุกคนในนี้เนี่ยเขาก็จะมีแถมเป็นโทนเนอร์มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเซรั่มด้วยนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการรีแพร์นะครับก็คือฟื้นบำรุงผิวนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังละกันนะครับขอไปลองใช้ก่อนเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงนะก็จะได้เป็นไซส์เซรั่มอันนึงนะครับเป็นไซส์ปกตินะครับแล้วก็แถมเป็นโทนเนอร์ของเขาเป็นไซส์ทดลองมาให้นะฮะทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นสูตรแบบว่าสเนลนะฮะทุกคนน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ราคาแบบว่าซัมบายมีราคาไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะอันนี้เนี่ยเราสั่งมาจากร้านที่เราสั่งพวกสกินแคร์ประจำอยู่แล้วเนาะก็เลยกล้าสั่งมาหรือใครแบบว่าไม่สะดวกสั่งกับร้านที่เราซื้อเนี่ยก็อยากสั่งแบบออฟฟิเชียลก็สามารถไปสั่งกับออฟฟิเชียลได้เหมือนกันนะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับต่อไปนะครับในซองนี้ก็เซอร์ฟาแบนตอนนี้เนี่ยมันอิมพอร์ตมาเลยนะฮะทุกคนอิมพอร์ตติ้งตองกูจูดอกนะฮะทุกคนกูจูดอกเป็นเขาเรียกว่าหับปะUSB-C หับนะฮะทุกคนเป็นถ้าหาว่าคนที่เขาทำงานอ่ะเนาะพวกแบบว่า Mac อะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็น Type-C นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยมันสามารถใช้กับ iPad ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เสียบ USBmemory card แล้วก็ USB-C ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนอกจากนี้มี HDMI ที่สามารถเอาไว้ต่อขึ้นกับจอได้ด้วยเช่นกันนะครับทุกคนก็คือมันครบนะก็เลยลองซื้อมานะครับทุกคนก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเรามี external ก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์เสริมอ่ะเนาะแล้วมันเวลาใช้กับ iPad อ่ะคือมันต้องเสียบ USB แล้วก็เสียบชาร์จแบตไปด้วยเพื่อให้มันมีไฟเลี้ยงไอตัว external นะฮะทุกคนก็เลยแบบว่าซื้อแบบนี้มานะครับเผื่อว่าเฮ้ยเรามีโอกาสที่ต้องไปต่างประเทศแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็สามารถช่วยให้เราแบบว่าทำงานได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นทำงานได้หลายอย่างยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวไปลองดูว่ามันสามารถใช้ได้ไหมนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ได้มา2กล่องด้วยกันนะครับพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับทุกคนมาในกล่องนี้นั่นเองเดี๋ยวเราดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้คือตึงเป็นคอนแทคเลนส์นะครับจากยี่ห้อกริดเลนส์นั่นเองนะฮะนี่ซึ่งยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เราใช้แบบเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็ลายเขาค่อนข้างสวยมีความธรรมชาติธรรมใจแบบเกาหลีนะทุกคนลายที่เราเลือกมานะฮะนั่นก็คือ North Bound นั่นเองนะครับทุกคนนี่ลายมันก็จะเป็นอารมณ์แบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยสีน้ำตาลเห็นปะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวแกะมาให้ทุกคนดูในกล่องนี้เนี่ยเขาก็จะมีตลับคอนแทคให้ด้วยนะดีมากอันนี้มันคือเป็นแบบลายเดือนนะทุกคนนะสีมันก็จะประมาณนี้ใส่ที่ตาเรามันก็จะมีความแบบเนียนกรุบเนียนใจนะทุกคนไม่ได้น้ำตาลแบบสายฝออะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับซึ่งเราชอบยี่ห้อนี้มากๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันใส่สบายดีนะฮะนิ่มเลนนิ่มไม่บาดตานั่นเองนะทุกคนก็เลยซื้อมาใช้ซ้ำนะครับทุกคนอันนี้คือการซื้อซ้ำเลยแหละค่าอมน้ำอยู่ที่ 42% นะครับเผื่อใครแบบว่าซีเรียสเรื่องการค่าอมน้ำอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คืออีกอย่างนึงที่เราแบบจำเป็นต้องซื้อเลยนะประมาณแบบทุกเดือนนะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมันใส่แบบว่าเดือนละครั้งนะฮะทุกคนมีพัสดุมาอีกแล้วนะครับและคิดว่าซองนี้น่าจะเป็นซองสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าของมาจากจีนมันส่งมาไม่ทันนั่นเองเนี่ยก็เลยจะมาแกะซองนี้เป็นซองสุดท้ายนะครับเดือนนี้อาจจะดูแบบซื้อน้อยหน่อยแต่บอกตรงๆเลยว่า
ซันหายเงินหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เออก็งงๆเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเพราะด้วยความว่าเอ้ยฉันก็ไปซื้อของตามแบบพวกหน้าร้านมากขึ้นนะทุกคนเออก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีสั่งอะไรมาเยอะนะครับอันนี้นะครับเป็นเสื้อนั่นเองนี่แน่เป็นเสื้อจากร้านที่เราสั่งประจำนะครับร้านนี้เป็นส่งมาจากจีนแล้วก็มันมีความว่าเป็นเสื้อจากจีนที่ส่งค่อนข้างเร็วนะทุกคนเอออันนี้บอกเลยว่าส่งค่อนข้างเร็วเราสั่งมาตั้งแต่วันที่15นะครับวันนี้วันที่22ประมาณ7วันก็คือ1สัปดาห์นะทุกคนก็ได้ของแล้วนะครับก็เป็นเสื้อสีน้ำตาลเป็นเสื้อสีน้ำตาลฟิลนี้คือจริงๆอ่ะมันมีความว่าใส่แบบพอดีตัวเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยฉันก็ความแบบงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยสรุปฉันใส่ไซส์อะไรเพราะว่าฉันก็ผอมใช่ไหมเฮ้ยความมั่นใจอะเนาะผอมอะเนาะก็เลยไม่รู้ว่าควรจะซื้อไซส์อะไรมาแบบไม่รู้ว่าฉันจะต้องใส่ M หรือใส่ L หรือใส่ยังไงเพราะว่าก็ผอมลงอะเนาะเออก็ผอมลงแต่ว่าเซฟก็เลยใส่ L ไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนนะทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะใหญ่เกินไปด้วยเลยนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวลองมาใส่ให้ดูกันนะครับก็คือว่าใหญ่กว่านั่นแหละนะทุกคนใหญ่กว่ามันไม่พอดีตัวแต่สวยนะทุกคนแต่คือคอก็พอดีแต่จริงๆก็ถ้าพอดีตัวได้มันก็จะดีมันก็จะมีความแบบนึกออกป่ะมันก็จะมีความแบบเอออย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมทุกคนแต่นี้มันก็คือมีความแบบผิวๆหน่อยเป็นผ้าแบบผ้าเหมือนพีชนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่พีชนะเป็นแบบลายอย่างงี้เออสวยดีนะทุกคนก็อาจจะแบบใส่ไปทำงานได้นะฮะทุกคนโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุจาก Shopee ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย